บินลี่โจโซอนเดอร์ใกล้จะได้โชคกับคาเนโลแล้วไหมคอปพิงเกอร์นักข่าวกีฬาชื่อดังของสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างซาอุนอวเลตกับบินลี่โจโซอนเดอร์ได้ลุ่ร่วงไปถึง95%แล้วคาวร์เนโลอวาเลตและบินลี่โจโซอนเดอร์ยังไม่ได้ตกลงกันแต่บรรลุไปถึง95%แล้วการเจรจามีกำหนดในสัปดาห์นี้เพื่อโชคในวันที่2พฤษภาคม ที่รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทถ่ายทอดสดโดยเดอะโซนสิ่งที่ยังเจราจาไม่ได้ก็คือเงื่อนไขขั้นต่ำของทางซอนเดิร์ดไมค์คอปิงเกอร์เผยผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวไม่มีการเปิดเผยออกมาว่าเงื่อนไขขั้นต่ำของบินลี่โจซอนเดิร์ดที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้คือเงื่อนไขอะไรแต่คงจะไม่พ้นเรื่องของเงิน ในขณะที่ซาวุนาวเลสนันเป็นแชมป์โลก WBA รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทและในขณะที่ทางบินลี่โจซอนเดิร์นั้นเป็นแชมป์โลก WBO รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวนซึ่งในสถานภาพตอนนี้ทั้งสองฝ่ายจะชกกันไม่ได้เพราะทาง WBA มีคอรรัมสมิธเป็นซูเปอร์แชมป์โลกอยู่ ซาอูนาวเลตจึงไม่ใช่นักชกเบอร์หนึ่งของ WBA และไม่สามารถเดิมพันแชมป์โลกกับแชมป์โลก WBO ที่บินลี่โจซอนเดิร์ดคองอยู่ได้การที่ซาอูนาวเลตจะชกกับบินลี่โจซอนเดิร์ดได้นั้นต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสละแชมป์โลกเสียก่อนนั่นเอง